ผมขออนุญาตนะฮะให้เรานักสืบนะคุณวิเคราะห์แล้วคุณลองเอ่ยชื่อมาสักคนนี้ว่าไอ้คนที่ขโมยไอ้คนนี้ใครวะผมคิดว่าเหมือนทับทิมก็มีความเป็นไปได้นะน้องทับทิมนะก็มีความเป็นไปได้แต่คนคนนี้เหมือนเขารู้จักเราสองคนพอสมควรมันน่าจะใช่หรอกเราสองคนมีข้อมูลตอนแรกก็คิดว่าทับทิมครับแต่ว่าเมื่อวานก็เจอแต่เขาบอกว่าวันนี้เขาจะไปเชียงดาวแต่ผมทายนะผมว่าอายุมากกว่าเมื่อกี้เขาตอบว่าเท่ากันนะหล่อใช่หรือว่ารู้สึกว่าเขาอายุมากกว่าผมมีอยู่สองคนในใจนะคนแรกก็คือใบเฟิร์นโอเคลูกจะดวงไหมโอเคคนที่สองเนี่ยเฟิร์นเหรอน้องเปาปาวลีใช่โอ้โอเครู้จักไหมสุดท้ายเลือกใครใบเฟิร์นใบเฟิร์นเพราะต่อล้อต่อเถียงอ่ะต่อล้อต่อเถียงใบเฟิร์นใบเฟิร์นลูกจะดวงพีคหนูไม่รู้เลยค่ะอันนี้จะร้องเพลงป่ะเนี่ยหนูไม่รู้เลยหนูไม่รู้ก็จะร้องเพลงป่ะหนูไม่รู้เขาชอบร้องเพลงนะพักหลังหนูไม่รู้ว่าคือใครเป็นไงคู่แข่งครูสลาเชื่อครูสะทูนเอาสักคนหนึ่งหนูเลือกทับทิมก็ได้ค่ะทับทิมนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแววตาอะไรเงี้ยมีความเป็นเป็นเขาแต่ว่าทับทิมเขาไม่ได้จะมาสอนลูกสาวเห็นรึพี่ที่ติดหูตาดูเลยโอเคถามมาเพียงก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ก็คิดเหมือนกันครับว่าน่าจะเป็นใบเฟิร์นแต่ว่าถ้าต้องฉีกฉีกหน่อยเขาจะได้มีช้อยให้เลือกฉีกหน่อยก็จะมาฝั่งที่เคยเล่นละครกับผมบ้างมีเขาเรียกผมว่าพี่เออตัวเหรอใช่เอ้ยพี่ต่าปันหรือเปล่าปันน้องปันอ้าวแล้วโอเคคนหนึ่งบอกปันนะฮะคนหนึ่งบอกทับทีมของคุณใบเฟิร์นเดี๋ยวมาดูกันนะฮะคุณต้องเป็นคนฟันธงว่าใครที่มันขโมยหน้าเราไปคือหนูรู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนในตรงเนี้ยที่รู้จักพื้นที่นี้ประมาณนึงรู้จักพี่เพ่งรู้จักพี่ลิงคือหมายความว่าสนิทสนมกับทางเวิร์กพอยต์พอสมควรใช่ใช่ซึ่งหนูคิดมาได้คนนึงที่เป็นเพื่อนหนูเฮ้ยใช่เพื่อนด้วยนะแล้วเขาก็เล่นละครกับพี่เท่งอ๋อตาคมเลยนะคะอาจารย์คงเออๆใช่อาจารย์พลอยพลอยพลอยแล้วเขาเป็นคนพูดอย่างเงี้ยเร็วๆจ๊ะๆๆอย่างเงี้ยเหมือนกันพลอยค่ะเออโอเครู้ทายว่าฟันธงว่าพลอยค่ะทายว่าพลอยเจนคงพลอยเจนคงโอเคอ่ะน้องพลอยพัทรากรใช่ค่ะถ้าเป็นคนนั้นวันนี้ถือว่าสำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ไม่เป็นไรกลับไปบ้านกินไก่ต่อว่างั้นและคนที่ขโมยหน้าของกรีนคนนั้นคือเฟิร์นและคนนั้นคือตายดิวายเฮ้ยพี่แอมของเขาจริงด้วยไม่ใช่มีแค่เรื่องเงินหมื่นไม่มีเรื่องอะไรอีกนะครับตอนนี้เธอออกมาเท่งพยายามไอ้คนนี้ใครวะทำไมรู้เรื่องราวเราเยอะจังเลยหมื่นหนึ่งโอนให้ใครอ่ะแอนไม่รู้หรอกอะแต่มีคนคาบขากันหมดตกลงหมื่นหนึ่งโอนให้ใครบอกยังอ่ะหมื่นหนึ่งโอนให้ใครให้ลูกสาวมีเรื่องมีราวตลอดนะเราอ่ะนักสืบเราไม่มีใครเอ่ยชื่อถึงคุณเลยนะไม่บอกเลยสุดยอดเลยอ่ะแล้วคุณนั้นลีลาคุณตอบโอ้โหแอนเอ้ยร้องเพลงเพราะอ่ะร้องเพลงเพราะเลยเธอร้องเพลงเพราะเลยร้องเพลงเพราะเลยมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะถามจริงมีพี่แอนอยู่ในสมห่วงความคิดเราไหมไม่มีไม่คิดเลยเราไม่เคยเจอกันเนาะไม่เคยเลยค่ะนี่คือครั้งแรกพี่เพิ่งเรียนรู้น้องในช่วงเวลา1-2วันที่ผ่านมานี่เองซีเรียมแต่ตอนแรกคุณก็ดูเป็นกรีนนี่นะตอนหลังๆช่วงหลังผมว่าคุณเป็นคุณแล้วคือเพียงแต่ว่าพวกเราไม่รู้ถูกไหม
ต้องถามจริงคือคุณลิงคุณมีเขาอยู่ในสายตาไม่ห่วงความคิดไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีคุณแท่งมีไหมไม่มีเลยความซุกซนไปที่ใบเฟยคนเดียวเลยออกมาทึ่งไหมทึ่งไหมเขามาเห็นตาของพี่แอนนะคะมีความเป็นฝรั่งมีสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้คือคุณหน้าคุณฝรั่งแต่ว่าสวยค่ะแต่ว่าเดาไม่ถูกไม่ได้นึกถึงพี่แอนไม่นึกถึงว่าวันนี้คนที่ขโมยหน้ากรีนจะกลายเป็นแอนแต่ดูปันกรีนเป็นแบบฝรั่งนิดนึงเต๋าไปปันๆเลยคุณปันปันเลยปันปันเลยไปพอดูแบบคาแรคเตอร์น่าจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นใช่เหมือนเด็กเขาให้สร้างอินเนอร์อ่ะเนียนมากแล้วเขาให้สร้างอินเนอร์ฉีกเลยผมหลงทางเลยเขาก็บอกว่าพี่แอนจะจำได้ไงแต่พี่แอนหลอกพวกเราทำให้เรารู้สึกได้ว่าพี่แอนอายุน้อยนะเออจริงจริงมันทำให้เรารู้สึกว่าช่างน้ำหนักอ่ะพอเปิดออกมาเป็นพี่แอนสี่เหลี่ยมตกใจคนนี้คือแบบเป็นใครคือแบบว่าหนูไม่เคยเจอพี่แอนมาก่อนแล้วก็เป็นแบบใช่ๆเราไม่เคยเจอเป็นแบบเลเจนด์นะคะอันนี้เป็นตำนานชะล้างทางอ่ะเป็นนางเอกนี่เธอยืนยงให้ได้เท่าเขานะเว้ยนี่คนนี้ไม่ธรรมดานะเว้ยตอนเขาเป็นนางเอกตอนวัยรุ่นเลยนะเข้างานนะผมเป็นฟูฟูเว้ยใช่ๆยังมึงผมฟูฟูอ่ะผมฟูฟูหน้าแล้วพูดเวลาเขาพูดนะจริงๆที่นี่เสียงเขาจะเล็กๆเห็นไหมเนี่ยนี่เอาหนุ่มมาน่ารักมากน่ารักมากจนทุกวันนี้เขาก็ยังน่ารักอยู่ดูสิเออถือว่าเป็นตำนานใช่ไหมเป็นตำนานตำนานน้องบอกให้คุณตำนานเป็นสุดยอดเขาเรียกสวย 2,000 ปีแน่การบ้านของคุณนี่คือต้องเป็นน้องกรีนนี่ยากไหมยากค่ะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงตัวแม่แล้วอะไรที่ยากสุดของเขาเนี่ยจับมาได้สักอันสองอันอะคือจริงๆเขาเป็นคนมีความเป็นธรรมชาตินะคือแบบว่าด้วยความแบบว่าเวลาเขาจะกินเกินหรือแบบเขาจับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความเป็นตัวเองสูงดังนั้นเนี่ยบางทีเราแบบว่าจะทำให้เหมือนเขามันก็ยากเหมือนกันแต่ก็แบบเขาก็จะแบบว่ายิ้มตาโตๆอย่างงี้แบบนิดนึงอ่ะใช่ต้องกินรู้สึกไงบ้างวันนี้พี่แอนดีใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะไม่คิดว่าจะเรียนนี่ต้องถือว่าน้องกรีนก็เป็นคนที่เดินตามรอยคุณนะเขาก็เป็นนางเอกท้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเล่นเก่งมากติดตามเขาอยู่เนาะใช่ติดตามอยู่แบบมีอะไรอยากพูดกับพี่แอนบ้างนี่เลยพูดพี่แอนก็หนึ่งก็คือขอบคุณพี่แอนมากค่ะที่มารายการนี้ไม่คิดว่าแบบคือพี่แอนก็เป็นเลเจนด์ของวงการเราจริงๆนะแล้วก็ยังแบบคงความเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูก็ก่อนจะมาตรงนี้ได้เราก็ต้องรักษาตรงนี้เหมือนกันแต่พี่แอนก็รักษามันมาจนถึงจนทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ยังสวยเช็คหมดเลยเนี่ยดูใกล้ๆยังสวยเลยค่ะแล้วอุตส่าห์วันนี้อุตส่าห์มาเป็นใช่วันนี้มาขอบคุณมากเลยค่ะใจมากเพราะว่านี่ก็แบบว่าเป็นต้องบอกเป็นนักแสดงที่แบบว่ามีฝีมือมากๆแล้วก็เคยชมเขาอยู่ขอบคุณค่ะค่ะเล่นเก่งมากเยี่ยมขอบคุณค่ะสรุปแล้วนี่นะครับน้องกรีนนะฮะถ่ายไม่ถูกนะวันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ขอบคุณนะมาร่วมในงานกับเรานะครับคุณแอนซิเลียมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ด้วยน้องกรีนนะครับขอบคุณครับโอเคบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นก็มีความสุขมากวันนี้ได้มาเจอพ่อลิงได้มาเจอพ่อเท่งได้มาเจอกรีนเพื่อนกรีนกินเนี่ยก็คือแบบหมดราคากินหมดราคาเท่งเมื่อเช้าเนี้ยโอนเงินไปให้ใครฮะหมื่นนึงอ่ะหมื่นนึงอ่ะหมื่นนึงโอนไปให้ใครพูดมาเลยโอ้บุกไปหาแหมไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับคุณแอนปลอมตัวมาเป็นฝาแฝดของคุณกรีนได้ดีให้สุดๆฝาแฝดคู่ต่อไปรออยู่แต่จะเป็นของใครไปลุ้นกันต่อเลยครับอ่ะพร้อมเลยครับแฝดคนละฝาครับก่อนใครวะอยากรู้ทำไมคิ้วยกขนาดนั้นอ่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครอ่ะเหมือนมากมึงเอาปากค้างทำไมล็อกโบท็อกท็อกโลกอะไรอ่ะ